าอ่ะเอาทองมาแจกแต่ที่จะแจกอ่ะ50สตางค์3ช่องทางง่ายๆเลย1เพียงแค่ท่านส่ง SMS รายการที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดของช่อง8ทีวีพูดได้2เพียงแค่ท่านเป็นสมาชิกนิติสารเซทเทลไลท์ไกด์เน้นว่ารายปีนะและก็3เพียงแค่คุณบอกช่องทางในการรับชมของคุณแจกกันจริงๆเดือนละ3เส้น3รางวัลปีละกลับเข้าสู่รายการในชั่วโมงที่2ของจับกระแสพระครับเรายังอยู่นะครับในค่ำคืนดีๆนะครับของวันเพ็ญเดือน12นะครับเรียกว่ามาจากวัดนี่สดๆร้อนๆก็อาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยก็รีบมาจัดรายการทันทีเลยนะครับของดีๆของเราสดๆเลยเตรียมไว้เลยนะครับมากมายเลยนะครับเอ้าวันนี้มาเริ่มกันก่อนเลยนะครับมัจฉานุของเรานั่นเองนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธบารมี91ไปชมภาพได้เลยครับหลวงพ่อคูณนะครับบารมี91เลยมัจฉานุกอบแก้วพิสดารแหมชื่อฟังดูก็คงจะคุ้นอยู่แล้วนะครับประกอบพิธีมาครบถ้วนสมบูรณ์นะครับคงเหลือไว้แต่เพียงแค่3เนื้อเท่านั้นเองหมดแล้วนะครับเนื้อชนวน600บาทนะครับเนื้อทองขาวหรือเนื้ออัลปาก้า900บาทนะครับแล้วก็เนื้อนวะตะกรุดทองคำคู่เหลือน้อยมาก 2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับหลวงพ่อคูณนี่ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ในยุคหลังปี2500นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดรูปหนึ่งของเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีเรียกว่าถ้าบอกว่าเทียบกับวัตถุมงคลนะอันนี้อย่าไปเทียบกับใครนี่ให้ดูว่าผ่านพิธีจริงๆเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่แล้ววัตถุมงคลนะครับแพงที่สุดนะครับบันทึกไว้ได้เลยนะครับร่วมหลายแสนบางอย่างล้านด้วยนะครับก็คือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแต่ถ้าบอกว่าพระยุคหลังปี2500ที่มีมูลค่าการเช่าหาสูงที่สุดในเมืองไทยแต่มรณภาพไปเป็นพระเกจินะหลวงปู่ทิมวัดละหาไร่จังหวัดระยองนะครับแหมเราต้องสายสิทธิ์ทั้งคู่เลยนี่มัจฉานุเนี่ยประกอบพิธีครบถ้วนสมบูรณ์เลย3พิธีด้วยกันตั้งแต่วัดบ้านไร่โดยหลวงพ่อคูณนะครับอธิษฐานจิตบุกเสกเดียวแล้วก็มาที่วัดใหญ่พิษณุโลกนะครับองค์ต่อหน้าองค์พระพุทธชินราชพิธีนี้ก็เป็นพิธีเทวาทิพิเศษที่วัดเกาะแก้วพิสดารบนเกาะเสม็ดนั่นเองเพราะว่ามัจฉานุนั้นเป็นลิงทะเลนะครับไปเสกที่อื่นมันก็คงจะไม่ใช่เสกที่อื่นก็มันก็คงจะไม่ตรงเท่ากับการไปเสกบนเกาะเสม็ดนั่นเองนะครับแล้วก็เอาน้ำทะเลมาเล่นครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเกาะเสม็ดแน่นอนเลยเอ่ยถึงเกาะเสม็ดก็ต้องเป็นฤาษีนะครับเพราะว่าฤาษีนี่อยู่คู่กับเกาะเสม็ดมานานนะโดยเฉพาะพ่อปู่ฤาษีดำนี่อาจารย์พระจันแจ่มนะครับเจ้าวาดนะครับวัดเขาสำเภาทองนะครับก็เหรียญหลวงพ่อโสธรปีนึงสี่ดังอ่ะเดี๋ยวนี้เหรียญหนึ่งจะเหยียบหมื่นแล้วมั้งนะครับนี่แล้วก็เสกอธิษฐานพระฉันด้วยหลวงพ่อคูณนะครับอันนี้ทองคำไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับเรียกแล้วของดีที่น่าใช้ของดีที่น่าสะสมอนาคตไกลอย่างแน่นอนไปช้าๆแต่ไปชัวร์ๆสบายๆมัจฉานุหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับบารมี91นั่นเองนะครับก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมใครยังไม่มีเป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวนิดหน่อยคุณก็จะเสียใจเสียดายนะของดีๆอย่างนี้นะครับเราก็จัดมาให้อย่างสวยงามนี่แหละนะครับมัจฉานุสอบถามได้เลยที่รัตนโกสินทร์นะครับตอนนี้ก็โทรได้แล้วนะครับ0858569592นะครับเดี๋ยวให้ชมกันไปเรื่อยๆนี่นวะอันนี้แหละนวะตะกรุดทองคำ2ดอกนะครับเป็นนวะนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองขาวนะครับเนื้อทองขาวนี่ก็ไม่ธรรมดาสวยนะครับน่ารักเลยเรียกว่าน้องๆเนื้อเงินเหมือนกันนะครับรูปแบบสวยงามมากอลังการงานสร้างทุกองค์อุดผงพายฝังตะกรุดทองคำเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อชิ้นเนี่ยจะไม่อุดผงนะครับจะจานต่อโค้ดเลขเลยทันทีนะครับแล้วก็เนื้อกระไรเงินนั้นจะไม่มีตะกรุดทองคำเท่านั้นเองก็จะเป็นอุดผงพายผงตะไบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีมุมที่มันต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแล้วปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าเป็นเนื้อหาอะไรนะฮะโดยเฉพาะเจาะจงเลยทีเดียวนะครับแตกต่างไปเลยนะครับรูปแบบสวยงามครับเลี่ยมทองขึ้นคอสบายใจสวยงามนะครับไม่ธรรมดานะครับต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะนี่นะครับใครสนใจโทรสอบถามด่วนเลยหลวงพ่อคุณบริสุทธโธนะครับรุ่นแรกด้วยต้องบอกนี้ประกาศอย่างนี้เลยมัจฉานุรุ่นแรกนะรุ่นแรกครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับ อยู่ในกล่องสวยหรูนี่ชัดเจนเลยมีรูปหลวงพ่อคุณพุทธาภิเษกเสา5วันที่5เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็พิธีเสกเสา5 3วัน3วัน2คืนที่วัดใหญ่พิษณุโลกนะครับแล้วก็3วัน2คืนเหมือนกันนะครับที่เกาะแก้วพิสดารเนี่ยครับ3พิธีครบ
สมบูรณ์อัดแน่นด้วยพุทธาคมอัดแน่นด้วยพลังมวลสารด้วยพลังเมตตาของหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โทนั่นเองนะครับคงจะผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยเอาเรามาเริ่มรายการที่1ดีกว่านะครับวัตถุมงคลวันนี้เลยรายการที่1เริ่มเลยนะวัดนี้เลยวัดบางเหี้ยวัดหรือว่าวัดมงคลโคทาวาสก็ชื่อวัดอย่างนี้นะอย่าไปตกอกตกใจชื่อเป็นชื่อเดิมจริงๆเพราะแถวนี้นี่แถวย่านบ้านนี้สมัยก่อนนั้นมันมีตัวเงินตัวทองเยอะนะครับจะไปบอกวัดตัวเงินตัวทองคุณก็ไม่รู้จักเขาก็ชื่อวัดอย่างนี้แหละตรงๆแล้วพอเอ่ยชื่อนี้คนรู้แต่ถ้าบอกเอ่ยบอกว่าวัดมงคลโคทาวาสเขาก็งงๆเอ๊ะวัดอะไรวะอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่พอเป็นวัดนี้ปุ๊บรู้เลยว่าคือวัดบางเหี้ยนี่เองอ่ะไปชมภาพครับผมวันนี้เราเตรียมมาแล้วของดีมากเลยทีเดียวหลวงพ่อปานครับผมวันนี้นะครับวัตถุมงคลนะครับไม่มีตัวไหนทานหลวงพ่อปานหรอกนะแต่ที่คุณได้ไปวันนี้ราคาโคตรถูกเลยต้องบอกเงี้ยนะครับชุดนี้นะครับ 1,000 บาทมีชุดเดียวประกอบด้วยเหรียญติดก้านเข็มกลัดของหลวงพ่อปานเล่นนะครับเล่นหากันและก็มีเสือเนื้อโลหะกล่องเดิม2ตัวให้ไปโอ้โหเสือนี่สวยโคตรต้องบอกอย่างนี้สวยงามน่าใช้มากๆนะครับเซตนี้3ชิ้น2 1,000 บาทเท่านั้นเอง3ชิ้น 1,000 บาทเสือเสกตำรับเดียวกับหลวงพ่อปานนะครับสวยงามมากเป็นเสือหล่อโลหะตัวหนึ่งที่ผมพูดได้เลยว่าสวยน่ารักนะครับสวยแล้วก็น่ารักแล้วก็ได้รับความนิยมมากด้วยหมดไปนานแล้วนะครับอันนี้นะครับใครอยากจะได้มีที่นี่ครับนะเดี๋ยวได้ชมกันอ่ะเราเตรียมมานะครับก็วัตถุมงคล3ชิ้นแค่ 1,000 บาทนี่ครับเหรียญเนี่ยเขาเล่นหากันนะครับปี2514ใช่ไหมน่าจะใช่ปี2514เสกเสา5ปีหนึ่งกว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เสือเนื้อโลหะ2ตัวนะไม่ใช่ตัวเดียวนะครับเอาไปเลี้ยงคู่กันเลยเสือ2ตัวนะครับ11ตัวคงยังไม่ไหวนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อปานเสกเสา5นะครับเสกเสา5สวยฮะดูง่ายมากเลยคนดูฮะดูง่ายมากอยู่บนแหนบเนี่ยดูง่ายนะครับถ้าแกะเป็นเหรียญแล้วบางทีดูยากนะครับเหรียญที่เขาเล่นหากันนิยมกันก็ติดตัวไว้กันคุณกันของนะครับป้องกันสนิทอะไรดีมากเลยเนี่ยหลวงพ่อปานวัดบางเหี้ยนะครับจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะครับใครสนใจชุดนี้นะครับ 1,000 บาทนะครับสอบถามมาได้เลยด่วนๆเดี๋ยวจะหมดซะก่อนเพราะว่ามีเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับอ้าวต่อจากหลวงพ่อปานชุดนี้นะครับต่อจากหลวงพ่อปานก็ไปวัดเกาะแก้วพิสดารวันนี้เราเตรียมมาเนี่ยเราได้จากพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อแล้วก็เจ๊กหึ่งเนี่ยมอบมาให้มีจำนวน2ชุดด้วยกันอันนี้พิเศษนะครับเป็นพระกลิ่งของวัดพระชัยของวัดจัดให้เต็มๆนะแบบไหนเราให้ไปราคาถูกกว่ากันนะเกือบกว่าครึ่งกว่าครึ่งเลยนะราคาเนี่ยกว่าครึ่งเลยเช่าไปเถอะเพราะว่าเป็นพระดีมวลสารเยี่ยมพุทธาภิเษกดีพุทธาภิเษกกว่า5พิธี6พิธีนะครับพิธีที่วัดใหญ่พิษณุโลกพิธีที่วัดเกาะแก้วพิสดารพิธีที่วัดโป่งนะฮะโป่งน้ำร้อนโดยพระสมเด็จพระสังฆราชเทพวงศ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะฮะโป่งเตืองนะนี่ถือว่าเสกเป็นครั้งแรกเลยนะครับสวยงามมากๆไปชมภาพได้เลยครับวัดเกาะแก้วพิสดารครับพระชุดวัดเกาะแก้วพิสดารแหมเล่นภาพอันนี้เลยนะทำเราตกใจนะครับก็ใครที่เดินทางไปที่เกาะเสม็ดหรือว่าเกาะแก้วพิสดารนะครับตามตำนานของท่านสุนทรภู่นะครับขึ้นเกาะปุ๊บนะจะขึ้นเกาะคุณก็เห็นเลยแม่ผีเสื้อนะครับนี่หลวงพ่อนี่สามท่านนี่ก็เป็นพระลูกวัดนั่นแหละแล้วก็ไปถ่ายมานะเดินอยู่ริมชายหาดตักบาตรริมชายหาดนั่นแหละนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวแล้วก็บนวัดเกาะเสม็ดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของสุดสาครสุดสาครม้ามังกรชีเปลือยนะครับแล้วก็เจ้าสินสมุทรด้วยต้องบอกสินสมุทรสุดสาครม้ามังกรชีเปลือยพระอภัยมณีศรีสุวรรณนะครับนางเงือกเยอะแยะไปหมดเลยก็วัดนี้แหละนะครับแล้วก็ผมก็ประมาณตัวบอกหลวงพ่อว่าถ้าจะช่วยได้ก็จะพยายามจะช่วยนะครับในการพัฒนาวัดด้วยอีกเป็นอีกกำลังอีกแรงหนึ่งนะครับนอกจากหน่วยงานต่างๆแล้วที่มาช่วยแล้วนะครับบนบริเวณวัดนะครับเป็นเพียงแค่ศาสนสถานวัดเดียวเท่านั้นนะวัดพุทธวัดเดียวเท่านั้นเองที่อยู่บนเกาะนี่พ่อปู่ดำนะครับก็อยู่บนเกาะนี้เป็นอาจารย์ของสุดสาครนะครับนะนี่ปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเขาย้ายที่แล้วนี่ผมจัดมาให้เลยเซตนี้4องค์แล้วยังมีของแถมอีกนะนี่มีกล่องนะสวยงามของแถมคือชุดนี้ฮะเจ้าแม่ทับทิมแล้วก็ใบโพนะครับปั๊มเลยยันสารพัดนึกนะครับมอบให้นี่ครับพระกลิ่งนะครับ
นั่งบนฐานบัวสวยงามมากอลังการแล้วโค้ชเป็นโค้ชศาลาสวยงามจริงๆนะครับนี่โค้ชศาลา2ตัวกรรมการให้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็องค์พระชัยนะครับก็จะมีขนาดเล็กกว่านะครับนี่พระชัยจะเป็นฐานบัวเดี่ยวหงายเดี่ยวนะครับแล้วก็อย่างอื่นส่วนประกอบรายละเอียดต่างๆก็มีลักษณะคล้ายใกล้เคียงกันนะครับฐานก็ต่อโค้ช2ดอก2ตัวเหมือนกันเป็นโค้ชเจดีย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแยกหาเนื้อหากันง่ายทั้งเซตอย่างนี้นะครับพร้อมของแถม 2,000 บาทถูกมากต้องบอกว่าถูกจริงๆถูกมากๆเลยนะครับมีให้เพียง2ชุดเท่านั้นนะครับให้เพียง2ชุดเท่านั้นใครอยากจะได้วัตถุมงคลที่มีความงามทางด้านพุทธศิลป์เผื่อไว้ไงช่วงวันขึ้นปีใหม่จะเอาไปแจกกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็ไปเข้ากรอบแล้วก็ให้เป็นองค์เดียวๆใส่กับสายสร้อยสแตนเลสนะมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่โอ้โหสวยงามอลังการมากเลยทีเดียวนะครับงดงามทางด้านพุทธศิลป์ 2,000 บาทนะครับได้ไปทั้งหมด7ชิ้นอ่ะรวมเหรียญรวมพระยันต์ด้วย7ชิ้นนะครับ 2,000 บาทเท่านั้นเองมี2ชุดหมดแล้วก็หมดเลยมีแค่นี้นะครับไม่ได้ว่ามีเยอะนะครับมีเท่านี้มาที่รายการที่3นะครับรายการที่3เนี่ยเป็นพระคอมโบชุดสุดคุ้มนะครับคอมโบเซตสุดคุ้มเลยถ้าบอกว่าเอาเป็นว่าถ้าไปเช่าวันนั้นเนี่ย2บางองค์อันนี้นะชิ้นเดียวยังไม่ได้เท่ากับอย่างนี้เลยหรือว่าถ้าไปวันนั้นเช่าเนี่ยเช่าได้แค่ชิ้นเดียวแต่นี่คุณได้ไปถึง4ชิ้นเป็นพระเนื้อเงินกับเนื้อนวโลหะเต็มสูตรนะครับพระนางพญากำลังแผ่นดินหลังสองกอเสกที่วัดพระแก้วเป็นรุ่นหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังวันนี้เราได้มาจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขามอบมาให้4ชิ้นเขาอยากจะฝากออกไปราคาให้เช่าหาวันนี้ชุดเดียวนะครับฟังดูแล้วจะตกใจ 2,000 เนื้อเงินเนื้อนวะเต็มสูตรไปชมภาพครับพระนางพญากำลังแผ่นดินนะครับหลังพระนามาภิไธยสกนะครับพุทธาภิเษกใหญ่เลยพิธีใหญ่เลยที่วัดพระแก้วนั่นเองนะครับพิธีใหญ่มากพุทธาภิเษกที่วัดพระแก้วเป็นพระเมื่อปี2530กว่านะครับเรียกว่าเก่าแล้วล่ะนะครับมีอายุอานามพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็เป็นพระที่สมัยนู้นเนี่ยมีการเช่าหากันมากนะครับเยอะเลยนะครับนี่สร้างในวาระสำคัญคือพระราชินีของเรานั้นเจริญพรรษาครบ5รอบนั่นเองนะครับครบ5รอบนะครับเป็นพระเนื้อนวะโลหะนะครับพระกำลังแผ่นดินแบบนี้ฮะพระกำลังแผ่นดินเนื้อนวะโลหะเลยนะเราให้เป็นพระนางพญาเนื้อนวะโลหะ2องค์นะครับ2องค์แล้วก็เป็นเนื้อเงินนะน่าจะใช่นะ1องค์นะเป็นพระสังฆจายนะครับนี่เนื้อนวะโลหะเต็มสูตรครับแก่ทองคำนะ3จำนวนพิมพ์ใหญ่1องค์พิมพ์เล็ก2องค์นะครับแล้วก็มีพระสังฆจายเนื้อเงินอีกองค์นึงเซตนี้หาเช่าให้ตายยังไงก็ไม่มีเจอราคาอย่างงี้ 2,000 บาทเท่านั้นเอง 2,000 บาทแค่ชนวนก็คุ้มแล้วนะไม่ต้องไปถามใครเลยแค่ชนวนก็คุ้มแล้ว 2,000 บาทนะครับชุดนี้นะครับเก็บยังไงก็คุ้มแล้วกล่องเดิมด้วยน่าใช้มาก 2,000 บาทมีชุดเดียวเท่านั้นเองใครสนใจก็โทรสอบถามมาได้เลยตอนนี้นะครับของดีๆเราจัดให้ท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับถึงช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปชมสิ่งน่าสนใจกันสักแป๊บนึงได้พับทน้ำด้วยเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับของดีๆจากทางรายการของเรานั่นเองครับผมพักสักครู่ครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเทจิผิวด้วย Vivid Acne Clear Cleansing Foam โฟมล้างหน้าสำหรับผู้มีปัญหาสิวและผิวมันที่มี Tea Tree Oil และสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยขจัดสิ่งตกค้างและอุดมไปด้วยวิตามิน B ซึ่งทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสไร้สิวและความมัน คือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเทจิมีชื่อครับวันนี้นะครับเรามีวัตถุมงคลต่างๆมากมายเลยนะโดยเฉพาะในช่วงที่2ตรงนี้นะครับ
นี่เราหยิบแซมเปิลให้ดูนะครับวันนี้เรามีทั้งพระกรุพระเก่าเยอะแยะเลยอย่างที่คุณเห็นตรงนี้นี่คุณรู้จักคุณแผนวัดพระรูปไหมอาจจะบางคนอาจจะไม่รู้จักเป็นพระชุดหนึ่งที่สร้างในสมัยอดีตเลยสมัยอยุธยาอันนี้คือหนึ่งในนั้นนะครับชื่อว่าประคำรอบพระประคำรอบพิมพ์ประคำรอบนะครับสีกรมอนแปลงประคำรอบปรกชุมพลเป็นพระกรุวัดพระรูปกรุเดียวกันกับขุนแผนไข่ผ่าซี่นะครับหรือพิมพ์ไข่ผ่านั่นแหละนะหรือแตงกวาผ่าซี่ก็ได้เขาจะเรียกคล้ายๆกันเหมือนกับลูกแตงกวาเนี่ยมาผ่าครึ่งนะครับเป็นลูกขุนแผนเนื้อพระเนื้อดินชุดนี้นี่ชุดเดียวกันฮะเป็นพระกรุวัดพระรูปนะครับนี่หลวงมาองค์นึงองค์นี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่วันชัยพันทิพย์ด้วยนะครับฝากมาให้นะครับองค์นึงนะครับมีองค์เดียวนั่นแหละหายากนะครับองค์ละ 10,000 บาทองค์นี้มีองค์เดียวแล้วยังมีพระขุนแผนบ้านกลางถือว่าเป็นพระขุนแผนรุ่นแรกของเมืองไทยนะครับเป็นพระกรุบ้านกลางองค์นึงเนี่ยเขามีการซ่อมบิ้วมาองค์นั้น 5,500 นะครับก็สวยฟอร์มก็ดูน่ารักดีอีกองค์นึงไม่ได้ทำอะไรมาองค์นั้น 9,500 นะครับผมอ้าวมาเริ่มรายการกันต่อดีกว่าวันนี้เรามีพระเก่าในยุคสมัยของพระครูขี้หอมโอ้โหพระครูองค์นี้เคยได้ยินที่ไหนหรือเปล่านะมีชื่อนี้ด้วยมีนะครับไปชมภาพครับพระเนื้อว่านจำปาสักไปชมภาพครับพระเนื้อว่านจำปาสักนะครับเป็นพระที่เราทำการอินพอร์ตเข้ามานะครับเป็นพระเนื้อว่านคล้ายๆกับเป็นไม้อะเป็นว่านยางแล้วก็กดพิมพ์พระพุทธนะครับมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เราเห็นจากพระเนื้อว่านนี่ก็คือองค์พระจะออกบิดๆองค์พระจะออกแอนๆสักหน่อยแต่เวลาเราส่องไปแล้วเนี่ยคล้ายๆกับเนื้อไม้กับผสมยางไม้เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าดูไงก็คือพระว่านน้ำหนักเบาลอยน้ำได้นะบางองค์นะครับพระที่มีขนาดเล็กจะมีราคาสูงมากๆนะครับปัจจุบันนั้นหายากแล้วก็สร้างยุคในยุคสมัยของพระครูขี้หอมนั่นเองวันนี้เราได้มานะครับเป็นพระพุทธรูปกึ่งบูชานะผมอยากจะตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นพระโคนสมองของประเทศลาวนะฮะก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นพระที่มีเอกลักษณ์หรือขนาดใกล้เคียงกันกับทางพระโคนสมองนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงมากโดยเฉพาะทางด้านนี้อันตรายเยี่ยมเลยไม่ธรรมดาแต่ราคาเช่าหาไม่แพงเบาวันนี้เราได้มา3องค์องค์ละเท่าไหร่รู้ไหม900บาทสภาพคมชัดหน้าตามีนิ้วมือยังเห็นหน้าตายังเห็นถือว่าสภาพสวยมากปัจจุบันปกติเนี่ยหลายๆองค์จะไม่เห็นนะกดแล้วไม่เห็นอันนี้เราเห็นนี่องค์ A 900บาทองค์ B ก็ชัดครบถ้วนสมบูรณ์900บาทเหมือนกันนะครับนี่เป็นพระเก่าน่าจะเก็บไว้บูชานะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะยากนี่องค์ C นะครับไซส์พอกันแต่เขาตัดปีกนะครับน่าใช้ทีเดียวเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงมากเอาไปทำอะไรครับติดรถห้อยติดไว้ในบ้านติดรถติดบ้านดีคุ้มครองป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของภัยอันตรายฟืนไฟชั้นหนึ่งนะครับเป็นพระเรียกว่าพระดีทั้งด้านนิรันตรายนะครับเป็นเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ถือว่าพระครูขี้หอมนั้นเนี่ยเปรียบแล้วเนี่ยเหมือนกับสมเด็จพระอานโตพรหมรังสีที่เมืองไทยของเรานั่นเองเพราะนั้นเนี่ยพระชุดนี้เป็นพระที่ไม่ธรรมดาและที่สำคัญคือราคาเนี่ยเบาเพราะว่าเป็นพระลาวเป็นพระต่างประเทศไงแต่ถ้าเป็นพระบ้านเราป่านี้คุณไปไกลถึงไหนแล้วนะครับพระแบบไม่แพงเนี่ยเชียงรุ้งเนี่ยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าเป็นพระแบบเพื่อนบ้านอ่ะนะครับพระทางพม่ามาก็มีเยอะแยะนะครับก็ราคาก็ไม่แรงมากพระแถบกัมพูชาก็ไม่แรงมากยกเว้นพระกริ่งจะแพงหน่อยนะครับพระชุดนี้จึงเป็นพระที่น่าจะเอาไว้บูชาเก็บสะสมไว้พอเปิด EC เขาเล่นหากันคุณจะหาชุดนี้ไม่มีแล้วนะครับสมัยที่ลาวเปิดประเทศเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยผมเข้าไปเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เอาเข้ามาเหมือนกันประมาณสัก 20-30 องค์ซึ่งเป็นพระเนื้อว่านประมาณนี้แหละนะครับได้มาจากเพื่อนๆเขามอบมาให้เขาบอกว่าโอ้ชอบก็เอาไปสิเขาก็มอบให้เอากลับบ้านไปบูชาบ้างอะไรบ้างก็จะมีเก็บสะสมไว้บูชาอยู่นะครับเป็นพระเนื้อว่านที่มีพุทธคุณสูงมากอีกองค์หนึ่งอีกชุดหนึ่งในทีเดียวนะครับก็ส่วนใหญ่มาจากก็จะเป็นพระทางใต้พระลาวใต้นะครับชั้นหนึ่งเป็นพระดีนะครับต่อจากพระว่านจำปาสักนะครับก็ไปที่วัดบางคลานวันนี้เราได้มานะครับเป็นพิเศษเลยอันนี้ได้มาเป็นครั้งที่2แล้วหลายคนให้ความสนใจมากๆพระเจ้า5พระองค์ปี2515พระเก่าตอนนี้พระกิ่งปี15องค์นึงเหยียบแสนแล้วพระผงค่อยๆไต่ไปองค์นี้ได้มาผมบอกคุณได้เลยว่าโคตรฟุกราคาเบามากชุดนี้ทั้งเซต 3,200 ไปชมภาพครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรวันนี้เราได้มาเนี่ยฮะก็คือพระเจ้า5พระองค์หลวงพ่อเงินเนี่ยเขามีการจัดสร้างพระที่เป็นพระพุทธรูปเป็นพระบูชาหรือว่าเป็นพระเครื่องพระพิมพ์เนี่ยถ้าเป็นพระพุทธเนี่ยพระเจ้า5พระองค์ก็เป็นอีกอันนึงนะฮะที่หายากแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยพระเจ้า5พระองค์ก็คือพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นะครับ
ก็พระกุโกสันโธนะครับพระโคนาโทมนะฮะแล้วก็มีพระที่พระพุทธโคดมแล้วก็มีพระศรีอริยะเมตไตรอีกองค์นึงอีกองค์นึงพระที่เกี่ยวกับที่เป็นที่มาจากเต่านะแหมชื่ออะไรดันลืมองค์เดียวนะแต่ก็เป็นพระเจ้าทั้ง5พระองค์เนี่ยครับก็ออกมาเป็นพระเจ้า5พระองค์นะครับชุดนี้ทั้งเซตเลยนะครับ 3,200 บาทมีชุดเดียวนะครับเหรียญกับสีพึ่งนี่เหมือนของแถมติดไปนวมไปปัจจุบันเขาเล่นหากันนะครับเล่นหากันนะครับตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปแต่อันนี้ดูง่ายเนื้อว่านเป็นนิยมดูง่ายเลยเขามีเล่นหาวันนี้ถ้าคุณไปเปิดเน็ตคุณจะเจอ 7-8,000 จนถึง 10,000 กว่าเลยนะครับปี 2515 พิธีใหญ่พิธีเดียวกันกับรูปหล่อหลวงพ่อเงินปี 15พิมพ์คอแอลมือ8นะเหมือนกันเลยพิธีเดียวกันแล้วเป็นพระที่ใส่พุทธคมสูงมากอีกองค์หนึ่งของเมืองพิจิตรใครสนใจโทรสอบถามมาด่วนเลย 3,200 บาทมีชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็โทรมานะครับรายการต่อมารายการที่6นะครับอันนี้เป็นของเกจิเมืองนครปฐมนะครับแห่งลุ่มน้ำเมืองนครปฐมนะครับแม่น้ำแม่กลองนั่นเองไปชมภาพครับหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วครับหลวงปู่เพิ่มแห่งวัดกลางบางแก้วนะครับยอดเกจินะครับในลำดับที่2ของวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงปู่เพิ่มนะครับเป็นเกจิที่สืบสานตำนานพุทธาคมนะครับต่อจากพระพุทธวิถีนายกนะครับหรือหลวงปู่บุญนั่นเองนะครับหลวงปู่บุญนี่ถือว่าเป็นบรมครูเลยของวัดกลางบางแก้วเลยองค์ที่2ก็คือหลวงปู่เพิ่มเนี่ยครับบุญยะวาสโนวาสโนนะครับชื่อของท่านก็คือเพิ่มนั่นเองแหมชื่อท่านดีมากนะครับก็สืบสานตำนานเนี่ยต่อจากหลวงปู่บุญนะครับตำรับตำราวิชาต่างๆเนี่ยได้มีการรับเรียนมาแล้วก็สืบสานตำนานไปโดยเฉพาะผงยาจินดามณีปัจจุบันนี้นะครับวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่เพิ่มแห่งวัดกลางบางแก้วนั้นมีมูลค่าราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่หยุดเลยเยอะสุดของท่านนะครับก็จะดังตัวหลวงปู่เพิ่มนะจะดังก็คือเรื่องของเหรียญนะครับเหรียญนั้นดังมากแพงมากนะครับวันนี้เราได้มาด้วยกัน3เหรียญด้วยกัน3เหรียญ3สไตล์3แบบเลยราคาก็ต่างกันนะครับอย่างเหรียญที่1นะครับเหรียญ A เนี่ยฮะ 2,800 บาทราคาเบาโคตรดูง่ายสบายใจนะครับ 2,800 บาทนะครับเหรียญนี้ปี2518นะครับมูลนิธิเพิ่มวิทยาแล้วก็เหรียญนี้เค้าเรียกว่าเหรียญไม้เท้า 6,900 เหรียญนี้นิยมมากนะครับในวันคล้ายวันเกิดปี21นะครับนิยมนะครับเหรียญเพิ่มพูนนะแล้วก็เหรียญอาร์มหลวงปู่เพิ่ม 4,500 สวยมากเหรียญโล่นะโล่อาร์มเนี่ยปี26อายุ98ปีดูง่ายทั้ง3เหรียญชอบเหรียญไหนเอาไปเลยครับเพราะว่าหลังจากนี้แล้วมันหายากแล้วนะครับอย่างอื่นนี่หายากมากๆไม่ได้เจอเลยยิ่งจะเป็นเนื้อผงก็ไม่เจอหนักเข้าไปใหญ่นะครับเคยออกรายการนี้ก็หลายเหรียญปัจจุบันนั้นวัตถุมงคลของหลวงปู่เพิ่มแพงมากแพงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นราคาที่เราสามารถที่จะหยิบจะจับเป็นเจ้าของได้ในเวลานี้แล้วก็ราคาไม่แพงด้วย 2,800 นะครับเหรียญหันข้างนะครับแล้วก็เหรียญ B เหรียญไม้เท้านะครับ 6,900 แล้วก็เหรียญ C เหรียญอาร์ม 4,500 บาทเท่านั้นเองใครสนใจก็โทรสอบถามมาในรายการได้เลยนะครับที่0858569592ในเวลานี้นั่นเองนะครับสดๆเลยนะครับเอารายการต่อมาใครบอกวันนี้ไม่มีหลวงปู่ทิพย์มีเหรียญแท้ทันเหรียญวัดแต่ไม่สวยเป็นเหรียญสภาพใช้จริงๆสภาพใช้แบบจริงๆเลยนะครับของแท้ๆดีกว่าไปใส่ของเก๊ๆนะครับเอาไปชมภาพครับหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่ครับวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหันไร่นะครับก็บอกได้เลยว่าหลังจากที่มรณภาพไปแล้วเมื่อปี2518วันนี้เนี่ยทุกคนนี่ยอมรับเลยว่าเป็นวัตถุมงคลที่เมื่อเกจิอาจารย์เสียไปแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดนะครับพระกิ่งองค์นึงหลักล้านนะครับเหรียญตอนนี้นะฮะเหรียญเนี่ยก็หลักล้านไปแล้วนะบางเหรียญนะหลักล้านไปแล้วหายากมากนะครับแล้วก็บางองค์นั้นหายากมากหลวงปู่ทิมนี่วัตถุมงคลนี้เรียกว่าจำนวนเนี่ยแม้จะมากเพียงใดก็ไม่มีคำว่าเพียงพอแล้วก็หลวงปู่เคยบอกไว้ว่าวัตถุมงคลต่างๆของท่านนั้นล้วนแล้วแต่มีเจ้าของรอเจ้าของจะตามหาจนเจอแล้วเอาไปใช้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้รวมเฉพาะวัตถุมงคลที่เสกที่วัดละหันไร่เท่านั้นนะครับยังเป็นวัตถุมงคลที่อยู่ด้านนอกวัดด้วยอย่างมีหลากหลายเหรียญหลากหลายที่เลยอย่างเช่นวัดใหญ่ล้าบ้างแม่น้ำคูบ้างนะครับโพสัมพันธ์นะครับแม่และอีกเยอะแยะเลยนี่สภาพเหรียญนี่ถือว่าสวยน่ารักนะครับก็เหรียญของกรมหลวงชุมพรนะครับตำหนินั้นเขาให้ดูตรงคำว่ากรมเนี่ยข้างๆเนี่ยขอบเหรียญรอยตอกตัดนั้นจะมีอยู่3บ้างเรียกว่า10เอกนะครับเป็นรอยขีด3ขีดนะครับนี่เหรียญปากน้ำประแสนะครับก็เป็นอีกเหรียญนึงที่สมัยก่อนเราออกในรายการเราแค่หลัก
ไม่กี่ตังค์พันกว่าบาท 2,000 ปัจจุบันนี้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นไปแล้วแล้วก็เหรียญปลกนะครับจะมีปลกไตรมาสกับปลก8รอบนะนี่ปลกไตรมาสนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นปลกไตรมาสนะครับเหรียญทองแดงปลกไตรมาสสภาพใช้ช้ำนะถ้าเป็นปลก8รอบเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นยันใบพัดนะจะเป็นยันอีกอย่างนึงแต่วันนี้ก็เป็นสภาพใช้เหมือนกันแต่ขอเป็นของแท้นะครับซึ่งเหรียญวันนี้เหรียญกรมหลวงนั้น 5,500 ปลกไตรมาส 4,500 เท่านั้นเองนี่สภาพนี้ 5,500 ครับเหรียญแท้ๆดูง่ายๆแต่ศึก 5,500 ถูกโคตรๆนะครับหาไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ปลกไตรมาสหลังยันปลกไตรมาสนี่ยันจะเยอะๆไง 4,500 สภาพเหรียญศึกไซส์หน้าหลังแต่เป็นเหรียญแท้ดูง่ายแค่นี้ก็ยุติแล้วสบายใจไม่งั้นคุณไปหาเนี่ยปลกไตรมาสเหรียญเนี่ยสภาพถ้าดีๆเลยสวยๆแล้วตอนนี้ก็ 30,000 กว่าถ้าเหรียญกรมหลวงชุมพรก็ 20,000 กว่าบาทนะครับสภาพดีๆ 20,000 กว่าบาทนะครับแล้วต้องมาดูอีกนะว่าแท้เทียมอย่างไรประมาณไหนแค่ไหนอันนี้สภาพใช้จริงๆนะครับใครสนใจเหรียญไหนก็ลองโทรสอบถามดูแล้วกันมี2เหรียญนี่แหละครับด่วนๆเลยเพราะว่าของดีนานๆจะมาราคาเบานะเรียกว่าเอาพอใช้เอาพอสื่อเอาพุทธคุณของท่านพอเอาไปใช้ติดตัวแล้วลองอธิษฐานดูนะครับว่าจะมีชิ้นอื่นๆเข้ามาอีกไหมอะไรเหมือนจะมีรอบเข้ามาค่อยมีปุ๊บอธิษฐานเลยขอเลยเดี๋ยวจะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาถ้าของนั้นเป็นเรานั้นเป็นของเรานะครับหลวงปู่ทิมเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละต้องลองดูนะครับต่อจากชุดหลวงปู่ทิมวันนี้ก็เป็นชุดอีกชุดหนึ่งที่ผมเตรียมมาเนี่ยราคาเบามากก็คือรวมพระเกจิอาจารย์ทางใต้มีของท่านใดบ้างน่าสนใจขนาดไหนรูปแบบหน้าตาเป็นอย่างไรไปชมได้เลยครับชุดนี้ครับรวมเกจิชาวใต้ครับพระเกจิเมืองใต้ชุดนี้นะครับเซตนี้ 2,100 บาทเท่านั้นเองนะครับ 2,000 กับ100บาทน่าใช้มากๆนะครับเป็นของดีรวมกันแล้ว6ชิ้นนะครับ6ชิ้นด้วยกันชิ้นชุดหนึ่ง 2,100 บาทเท่านั้นนะครับ 2,100 บาทมี6ชิ้นรวมกันนะครับก็ได้แก่พระผงกรีบบัวมหาว่านสายเขาอ้อนะครับแล้วก็พระกรุกรีบบัวนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นพระกรุเลยนะแล้วก็พระกรีบบัวเหมือนกันของหลวงพ่อพัดวัดใหม่พัฒนารามเนื้อว่านอันนี้ไม่ทันท่านแต่ว่าเป็นพระที่ทำจากเนื้อผงเก่าของท่านเหรียญหลวงปู่ทวดนะของวัดบวรอีกเหรียญหนึ่งสวยงามมากแล้วก็เหรียญพระพุทธนะครับปี2516วัดศรีสุวรรณเกจินะครับหลวงชุดหลวงปู่ทิมนะครับท่านเสกไว้นะครับหลวงปู่ทิมวัดช่างให้นั่นแหละเสกไว้นะครับหน้าของดีที่น่าใช้คุณดูเหรียญสิครับคุณดูพระผงสิครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็พระลีลาวัดเพ็งยามีจานทุกเหรียญ นะตรงนี้จัดให้เลยสภาพพระนั้นน่ารักสวยงามเหมาะแก่การสะสม6ชิ้น 2,000 โอ้โหราคานี้เล้าใจมากแล้วนะ6ชิ้น62 2638ชิ้นเหรียญและชิ้นละ300มันเกินอยู่แล้วตั้งแต่จองมันก็เกินอยู่แล้วนะครับก็เหรียญลีลาเนี่ยจองกันอ่ะไม่แพงนะอาจจะ199นะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อทวดนี่ตอนนั้นออกวัดก็99ตอนนี้ก็ไปไกลแล้วนะครับมีโค้ดมีเลขครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยพระกีบบัวนี่ออกมานานแล้วเมื่อปี2500ประมาณปี40กว่าๆนิดหน่อยนะครับชุดนี้ใครสนใจชุดนี้นะครับ 2,000 กับ100บาทเท่านั้นเองนะครับ 2,000 กับ100บาทพระกรุข้างบนพระผงหลวงพ่อพัดพระลีลาวัดเพ็งยานแล้วก็เหรียญของวัดศรีสุวรรณ3 4เหรียญ4ชิ้นนี้ก็คุ้มทะลุไปแล้วนะครับ 2,000 กับ100บาทใครสนใจโทรสอบถามมาด่วนเลยครับนะลองโทรแล้วกัน0858569592อ้าวตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักชมสิ่งดีๆที่ทางรายการได้ตระเตรียมกันไว้เดี๋ยวผมก็ทานน้ำสักนิดนึงนะครับแล้วพบกันช่วงที่3ในชั่วโมงที่2ของจับกระแสพระครับพักสักครู่ครับพบความยิ่งใหญ่สุดยอดสารคดีพันธ์ไทยGM ที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ตำนานย้อนรอยขอม5อรหันต์ทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเย่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและการ์ตูนครบทุกมิติหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศ
รัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจานตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592กับเข้าสู่รายการในช่วงที่3ของชั่วโมงที่2นี่ช่วงสุดท้ายแล้วนะยังเหลือวัตถุมงคลอยู่อีก4รายการที่น่าสนใจรายการที่ผ่านมาท่านผู้ชมสนใจรายการไหนบ้างครับโทรสอบถามมาด่วนเลยที่รัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับเอ้ามาเริ่มกันดีกว่าผ้ายันม้าเสมนางใครจะได้เป็นเจ้าของไปตัวจริงเสียงจริงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวผ้ายันชัดเจนอันนี้ใครเคยดูนะชื่ออะไรวะผีไอ้นั่นนะผีแพงอ่ะผีแพงมันลงยันตัวนี้มันลงยันตัวนี้มันลงยันตัวนี้แล้วสภาพสมบูรณ์มากนี่ของบ้านนะครับผีแพงมันลงยันตัวนี้แต่ยันตัวนี้เนี่ยอันนี้ของครูบาเพชรทำเริ่มต้นมาถมบทตรงนั้นเนี่ยที่ทำที่โด่งดังก็คือครูบาวังนะครับแต่คุณได้ของดีไปแท้ๆไปคุณอย่าห่วงเลยเนี่ยผมให้ดูนะนี่คุณดูรอยพับเนี่ยนี่เขาพับอยู่เงี้ยแล้วก็วางไว้เงี้ยวางไว้บนหิ้งเนี่ยเนี่ยคุณดูสีนะพอคลี่มาปุ๊บคุณดูสีด้านหลังอะมันชัดเจนคือเขาพับทิ้งขึ้นหิ้งไว้มานานแล้วเนื้อผ้าต้องเป็นเนื้อนี้นะถ้าไม่ใช่เนื้อนี้ผมก็ไม่ซื้อเหมือนกันนะครับเนื้อหยาบหรือเนื้อละเอียดกว่านี้ไม่ใช่ต้องบอกเลยแล้วเป็นผ้าแบบนี้แล้วพับเงี้ยผ้าอีโรติกนะฮะนะมันอีโรติกแต่เนี่ยคือยันแบบดั้งเดิมคือพญาเขาคำนะครับเนี่ยใช้อย่างนี้แล้วแบบนี้ลายพิมพ์ตัวนี้คือลายมือของครูบาเพชรที่ทำไว้นะครับมาพร้อมกับนี่เลยตะกรุด108ไส้คอนะครับสวยงามมากเซตนี้คู่นี้เลย 4,000 บาทเอ้าอยากรู้ไปดูภาพชัดๆกันดีกว่านะครับชมภาพกันเลยครูบาวังวัดบ้านเด่นนะครับนี่ฮะครูบาวังแห่งวัดบ้านเด่นนะครับเป็นเกจิอาจารย์สายเหนือที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆอีกรูปหนึ่งที่โด่งดังมากๆนี่ตะกรุดผ้ายันดังโคตรๆนะเหรียญไม่เท่าไหร่นะตะกรุดก็มีหลากหลายเพราะว่าท่านสำเร็จวิชาของท่านนะเอาไปใช้นี่ไม่ธรรมดานี่คุณดูเชือกระเบิดกันมากนะครับพวกนี้เซตนี้ 4,000 บาทนะครับมีเซตเดียวนะครับชุดเดียวเท่านั้นเองหลายๆคนเดี๋ยวนี้เนี่ยไปพึ่งเฉพาะพึ่งฝีปากของเราไม่พอนะนี่พยานภัยพยาเขาคำนะเหมือนเดิมมันต้องอาศัยของดีๆนะครับอย่างผ้ายันม้าเสพนางอย่างเงี้ยนะก็มันเป็นความเชื่อของเขาแล้วก็ทำมานะหลวงพ่อครูบาวังท่านสร้างไว้ท่านทำไว้นี่ก็มาจากต้นก็คือพระยันพญาเขาคำเนี่ยนะฮะเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ดีทั้งด้านเมตตามหานิยมสูงมากท่านนี้เคล็ดวิธีการใช้เนี่ยเขาบอกให้เอาน้ำหอมเนี่ยประพรมที่พระยันแห่งนี้แล้วจบอธิษฐานขอพรสวดคาถาตั้งจิตให้นิ่งนะครับแล้วก็ขอในสิ่งที่ปรารถนาจะสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะครับ 4,000 บาทนะครับมีชุดเดียวนะครับคุ้มสุดๆถูกที่สุดไม่มีใครกล้ามาออกราคาแบบนี้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกนี้นานเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ดูภาพเป็นอย่างเงี้ยนะฮะอีโรติกจริงนะครับแต่มันเป็นแบบฉบับดั้งเดิมอันนี้ของครูบาเพชรทำไว้นานแล้วนะครับก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำไปต้องบอกงี้นะครับมีชุดเดียวเท่านั้นนะครับบางคนก็ไม่กล้าสักนะดูแล้วมันจะแรงทางด้านเมตตาเกินไปก็เอาพระยันไปพกติดตัวเนี่ยผมว่าก็เหลือเฟือแล้วผมเนี่ยมีพกติดตัวผืนนึงนะครับเหมือนอย่างนี้นะครับก็ไม่สลับผืนเพราะว่าอันนี้พี่เขาฝากมาดูรายการเราด้วยนะครับ 4,000 บาทมีชุดเดียวเท่านั้นเองใครสนใจก็โทรสอบถามมาที่รัตนโกสินทร์ได้เลยตอนนี้นะครับอย่าช้านะเพราะว่าของดีๆแบบนี้นานๆมาทีไม่ได้มากันง่ายๆไม่ได้มีกันเยอะแยะของไม่ได้เดินไปไหนแล้วก็เจอนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้เนี่ยพี่เขาไปหาตามบ้านเอามาทางนู้นนะครับของเก็บของดีเขาก็ฝากมาทางรายการเราเพราะว่า1เนี่ยเราดีนะครับวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยเวลาเราผมหามาอะไรมาเนี่ยผมก็ตัดเงินสดกับเขาให้ของเข้าไปก่อนก็มีนะครับเรียกว่าเครดิตเราดีเนี่ยเขาก็อยากจะส่งให้เรานะครับการเงินเราดีอะไรเราดีเนี่ยของเขาก็แฮปปี้ในการที่จะส่งของหรือหาวัตถุมงคลดีๆให้เราเหมือนกันนะครับอ้าวใครสนใจก็โทรมาด่วนนะครับรายการต่อมาอันนี้เป็นพระกรุแล้วอย่างที่บอกท่านผู้ชมไว้หลายๆคนอยากจะได้เรื่องของพระเมตตาแรงๆนิรันตรายเยี่ยมๆนะอันนี้เลยพระขุนแผน
กลุกบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระขุนแผนรุ่นแรกของเมืองไทยไปชมภาพครับเดี๋ยวนี้ของแพงนะหายากนะครับอันนี้ผมพยายามหาของถูกๆราคาเบาๆแต่ที่สำคัญต้องตามคอนเซ็ปต์ดีแท้ชัวร์วันนี้เราได้พระมาทั้งหมดเนี่ย3ชิ้นด้วยกันนะครับก็คือพระขุนแผนมี2องค์ด้วยกันองค์ A จะเลี่ยมพลาสติกไว้องค์นี้ 9,500 บาทองค์ B ไม่ได้เลี่ยมพลาสติกนะครับแต่ว่าเป็นพระที่มันมีส่วนชิ้นเนื้อเนี่ยหายไปเขาทำการซ่อมแล้วให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เดี๋ยวคุณดูนะสภาพสมบูรณ์ที่เขาซ่อมแล้ว 5,500 ราคาเบานะครับพิมพ์หน้ากลมกับพิมพ์หน้ายักษ์และเป็นภายคู่ตัดเดียวอีกองค์นึงเป็นพระพิมพ์ประคำรอบเป็นพระกรุวัดพระรูปสร้างอยู่ในยุคสมัยใกล้ๆไล่เรียงกันนะครับกรุวัดพระรูปนะคราวนี้อันนี้เป็นหนึ่งในคอลเลกชัน4ก็คือ4กรมอนแปรประคำรอบปกชุมพลอันนี้คือประคำรอบนะครับถ้าคุณหาครบนี่เขาบอกว่าเป็นจากภาคีวัดพระรูปนี่ก็ต้องขุนแผนนะครับเป็นพระพิมพ์ขุนแผนของวัดพระรูปไข่พานะครับแล้วก็ไล่กันไปเลยนะครับ4อีก4พิมพ์เขาเรียกว่าเป็นเบญจภาคีพระกรุวัดพระรูปรวบรวมชุดนี้ยากหายากเป็นพระที่แตกกรุเจดีย์เก่าที่วัดพระรูปนั่นแหละนะครับเป็นพระที่เขาบอกว่าเจอในน้ำร่อนในน้ำได้เยอะแยะเลยนี่ฮะหน้ากลม 9,500 สภาพน่ารักดูง่ายคุณดูเนื้อหาก็รู้แล้วนะครับง่ายมาก 9,500 มีองค์เดียวนะฮะหน้ากลมนี่ให้ดูเลยเส้นสายลายเส้นนี่ครบเลยเนื้อหาดูง่ายองค์ที่2นี่ 5,500 ชิ้นบนน่ะมันหายไปเขามาทำการเพิ่มเติมเนื้อขึ้นมาให้ดูเต็มๆอันนี้บอกจริงๆไม่หลอกไม่อะไรเลยพระนี่ถ้าจะออกแล้วหลอกกันไม่ได้นะครับอันนี้ 5,500 ถือว่าเป็นพระอีกองค์นึงที่ราคาไม่แพงใช้แท้ๆแล้วก็ประคำรอบ 10,000 บาทนะครับนี่พระพิมพ์จะเป็นพิมพ์แบบนี้เนื้อหาเป็นอย่างนี้เนื้อจะจัดหน่อย 10,000นะครับลายมือคนกดยังอยู่เลยนะครับชัดเจนเลยนะครับพระชุดนี้นะครับประคำรอบดีทั้งดีเหมือนกันเลยก็คือทางด้านนิรันตรายเมตตาสูงมากน่าใช้และเป็นพระดูง่ายนะครับประคำรอบนี้ได้มาจากพี่วันชัยพันทิพย์นะครับวันชัยพันทิพย์พี่วันชัยควรสมบูรณ์นะครับอันนี้เขาไปเล่นพระกรุพระเก่าโดยเฉพาะพระหลวงพ่อพรหมเนี่ยเพิ่งแกเพิ่งซื้อพระหลวงพ่อพรหมพิมพ์ระฆังใหญ่มาองค์นึงนะครับซื้อมาตั้ง 80,000 พระบูชานะครับอ้าวอันนี้ใครสนใจนะครับพิมพ์ประคำรอบ 10,000 นะครับพระคุณแผนนะครับ 9,500 องค์นี้สมบูรณ์ทีเดียวแล้วก็อีกองค์นึง 5,500 องค์นี้เนี่ยซ่อมมาเพิ่มเนื้อข้างบนมานะครับก็ใส่ติดตัวได้นะครับแม้จะเป็นพระซ่อมก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณไม่ได้เกี่ยงอะไรเนี่ยผมก็บอกคุณเต็มว่าอันนี้พระซ่อมไม่ได้หลอกไม่ได้โกหกกันนะครับแต่ว่าเป็นพระแท้ดูง่าย 5,500 บาทใครสนใจโทรสอบถามมาด่วนครับนะอ้าวผ่านไปพระกรุอีกองค์นึงเป็นพระใหม่วันนี้เรามาซื้อกันคือพระอนาคตรายการเรานี่มีพระอดีตนะหายไปดูไปแล้วพระอนาคตเป็นยังไงจองก่อนไงก่อนที่ของจะหมดมีแค่168ชุดเท่านั้นความสูง18นิ้วความกว้าง15นิ้วน้ำหนัก9กิโลกว่าหนักมากนี่ผมยังคิดอยู่ว่าถ้าส่งให้ท่านผู้ชมจะส่งยังไงองค์ไฉสิงเอี้ยหรือว่าองค์เศรษฐีสัมพลชื่อไทยท้าวเวสสุวรรณราชาแห่งขุมทรัพย์ตัวจริงเสียงจริงบูชาไว้ไม่จนไปชมภาพครับพระเศรษฐีสัมพลรุ่นนี้นะครับออกที่วัดรวกนะครับบางสีทองจังหวัดนนทบุรีพิธีใหญ่มากนะครับองค์เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยวัดรวกบางสีทองนี่เสกวัตถุมงคลของขลังนี้ชื่อดังนะครับไม่ธรรมดาแต่หลายๆคนมองเห็นว่าเป็นจังหวัดที่มันใกล้กรุงเทพไงก็เลยมองอาจจะไม่ดังผมว่าดังนะครับมีเกจิอาจารย์ดังๆเรืองเวทวิทยาคมหลายท่านเนี่ยมาประกอบพิธีเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพระที่อิมพอร์ตเข้ามาก็มีหลวงพ่อแวร์กายนะครับองค์นี้นะครับเศรษฐีสัมพลรวยเงินรวยทองใต้ฐานล่างฝังชิ้นนี้อยู่ท้าวเวสสุวรรณมหาราชเพชรทองจินดาครบเลยนี่ใบจองให้ดูเลยชุดนี้เป็นรายการที่4จำนวนการจัดสร้างทั้งหมด168องค์สร้างเท่านี้หรือตามจำนวนสั่งจองไม่มีการสร้างเกินจากนี้หมายความว่าถ้ามีสมมติว่ามีคนจอง100คนก็สร้างแค่100องค์มีคนจอง108คนก็จองก็ทำเพียงแค่108องค์แต่จำนวนการจัดสร้างถ้าถึงจำนวนก็จะไม่ให้เกิน168องค์ผมเปิดจองในเน็ตนะครับใน Facebook ก็ดีใน LINE ก็ดีตอนนี้มียอดจองกับผมคนเดียวนะคนเดียวนะ26องค์แล้วชุดนี้ทั้งชุดนะครับ
22,500 บาทไม่แพงครับน้ำหนักขนาดนี้องค์ใหญ่ขนาดนี้สินเนื่องอย่างนี้ศิลปะชุดนี้นะครับรังสรรค์โดยนายช่าง10หมู่นะครับท่านอาจารย์พิทักษ์นะครับเฉลิมเหล่าผู้ที่ทำการสร้างซ่อมแซมพระพรหมเอราวัณนั่นแหละช่างคนเดียวกันของช่าง10หมู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ย อาจารย์พิทักษ์คุณก็นึกเอาละกันถ้าเกิดว่าวันนึงแกปั้นเยอะๆแกก็ไม่ต่างอะไรกับอาจารย์เฉลิมชัยถูกไหมไม่ต่างอะไรกับอาจารย์บำรุงศักดิ์ไม่ธรรมดาเพราะว่าช่างคนนี้เป็นคนปั้นเทพและปั้นเทพมานานแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังปั้นอะไรบ้างครับท้าวเวสสุวรรณที่สนามบินสุวรรณภูมิปั้นพระพรหมที่เอราวัณปั้นพระพรหมยืนอาจารย์พรหมยานฝีมือแกคนเดียวอาจารย์พิทักษ์กับเป็นเพื่อนกันแล้วผมไม่เห็นเนี่ยบอกว่าแกได้รังสรรค์ชุดนี้ขึ้นมาด้วยความตั้งอกตั้งใจบางทีคุณเห็นเส้นแปลงบางทีมันไม่เรียบร้อยมาไม่ใช่มันเป็นงานศิลป์มันเป็นอาร์ตมันเป็นอาร์ตศิลป์ของเขาอย่างนั้นเส้นตะวงตะวัดเห็นรอยแปลงเห็นรอยตะวัดเกลียนี่คืองานอาร์ตของเขาองค์เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยศิลปะผสมทิเบตไทยจีนใครสนใจองค์นี้จองได้เลยนะครับพิเศษ 22,500 บาทเท่านั้นนะครับและก็จะได้ของแถมมีเป็นมูลค่า 3,600 บาทด้วยมีของแถมอีกมูลค่า 3,600 บาทให้ท่านค่าส่งขออนุญาตยังบอกไม่ได้เพราะว่าผมยังคิดวิธีการส่งไม่ถูกเลยนะครับค่าส่งนี่ยังไม่รู้อีกกี่ตังค์นะครับใครสนใจเนี่ยเอาเช่าไว้บูชาจองไว้ก่อนจะหมดจ่ายเงินสิ้นเดือนรับพระเสกวันที่24มกราคมรับพระ14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปประมาณนี้ผมส่งให้แน่นอนไม่มีปัญหาใครสนใจโทรสอบถามมาด่วนๆเลยเพราะว่าตอนนี้จากโควต้าของผม40องค์จะเต็มแล้วมี26เกินครึ่งแล้วเพราะนั้นเนี่ยอย่าช้านะครับ 22,500 ตัวผมเอง1องค์อยู่แล้วนะครับในนี้1ชุดอยู่แล้วเอาไว้บูชาองค์เทพเจ้าชัยสิงเอี้ยเศรษฐีสัมพลท้าวเวสสุวรรณองค์เดียวกันครับผมนะครับอ้าวมาเหลืออีกหนึ่งรายการสุดท้ายของวันนี้เป็นพระเกจิอาจารย์เมืองนนท์เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วด้วยอันนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ที่แล้วเราได้มาใช่ไหมครับมีอยู่องค์หนึ่งมันไปแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้ววันนี้เราได้มาใหม่จากคนอื่นส่งมาให้นะครับเป็นพระดูง่ายแหมผมก็ไปเดินแห่ทั่วพันทิพย์เลยนะครับก็โอเคเป็นแถวนะครับราคาก็พอเรียกว่าพอสูสีเช่าได้ราคาไม่แพงเพราะว่าผมไปเพื่อนผมก็ไปดูที่วัดนะอย่างนางพญาหลวงพ่อแฉ่งไว้บางพังอันนี้อีกองหนึ่งนะ 2,200 บาทที่วัดเขาวางตั้งขายให้เช่าบูชาอยู่ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาทยังไงก็กำไรยังไงเขาก็เช่าอยู่แล้วแล้วก็เป็นพระที่ดูง่ายสวยงามน่าใช้มากไปชมภาพครับพระเครื่องเมืองนนท์ครับผมพระเมืองนนทบุรีวันนี้นะครับ3เกจิอาจารย์ขึ้นชื่อลือชานะครับเรียกว่ามรณภาพกันไปนานแล้วนะครับหลวงพ่อแฉ่งไว้บางพังนะครับวันนี้เราได้มาอีก1องค์เป็นพระนางพญาเนื้อดินรุ่นแรกของหลวงพ่อแฉ่งไว้บางพังองค์นี้สภาพน่ารักสวยงามดูง่ายราคาเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลง 2,000 กับ200บาทนะครับถ้าไปที่วัดมีเจอ 3,000 อัพขึ้นไปล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเป็นพระที่พุทธคุณดีไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับอีกองค์นึงเป็นรูปเหมือนของเกจิอาจารย์ที่เพิ่งมรณภาพไปมีชื่อเสียงโด่งดังมากก็คือหลวงพ่อแย้มแห่งวัดตะเคียนนั่นเองนะครับเป็นรูปหล่อของท่านเลี่ยมเดิมขึ้นคอของเขาแหละเราก็ทำการรีดมาเลยมีองค์เดียวราคาเบามาก 1,200 บาทเท่านั้นเองโคตรถูกเลยนะครับ 1,200 บาทที่วัดให้เช่า 5,000 กว่าบาทครับไปดูได้ที่วัดมีอยู่ประมาณสัก 7-8 องค์มั้งที่ผมเห็นอยู่นะราคาเขียน 5,000 กว่าบาท 5,500 ไปดูได้เลยนะครับวันนี้มีองค์เดียวนะ 1,000 กับ200 บาทอีกองค์นึงมาจากวัดนี้นะครับวัดสะพานสูงเป็นของเกจิอาจารย์ลำดับที่2นะครับองค์แรกก็คือหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามองค์ที่2ก็องค์นี้นะครับหลวงปู่กลิ่นนะครับก็ไปให้ดูนะครับดูง่ายนะครับที่ราคาเบาเพราะว่าเป็นพระปิดตาเพียงแค่ครึ่งซีกเป็นพระปิดตาพิมพ์ครึ่งซีกลงลักเดิมๆคราวนี้ลักเขาล่อนไปหน่อยนึงเขาล่อนไปหน่อยด้านหน้าคือล่อนเองเวลาลักเนี่ยนะเวลามันล่อนนะมันจะคล้ายกับดินน่ะดินตามพื้นที่อ่ะเวลาเราจุ่มไปปุ๊บเนี่ยข้างในมันยังมีความชื้นอยู่มันก็ดันออกมาพอดันออกมามันก็ติดแตกปริเหมือนกับดินแห้งคือไอความชื้นมันจะระเหยออกไปแล้วก็ทำให้มันล่อนเป็นแผ่นออกไปบางส่วน
แต่พระองค์นี้ถือว่าฟอร์มเนี่ยถือว่าน่ารักนะครับน่ารักขึ้นคอได้สบายไปให้คนเขาดูกันเหมือนองค์ที่แล้วเลย 5-6 คนคนบอกองค์นั้นสวยสุดเลยแต่มันเป็นรุ่นไปปลายอายุของท่านคาบเกี่ยวกับยุคของหลวงพ่อทองสุขอันนี้บอกไม่ต้องคาบกับใครเลยหลวงปู่กิ่นดูง่ายๆสบายใจแหมแต่มันก่อนนะจันวิทย์ลดหน่อยดิ มันจะลดได้ไงเขาฝากมาองค์นี้ 11,000 หลวงปู่กิ่นศักดิ์ศรีวัดสะพานสูงครับไม่แพงครับโคตรถูกใส่ได้สบายใจรักดูง่ายมากเนี่ยคุณดูรักเต็มคือมันล่อนออกไปเนี่ยคุณเห็นรอยป่ะมันจะมีรอยแบบรักมันแยกอ่ะเหมือนกับแผ่นดินอ่ะมันแตกออกแล้วมันก็ความชื้นมันก็ระเหยออกไปเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันล่อนเป็นแผ่นหลวงพ่อแย้มวัดตะเคียนสภาพสวยเลี่ยมเสร็จแล้ว 1,200 บาทแพงตรงไหนค่าเลี่ยมก็200กว่าบาทแล้วองค์พระเหลือแค่พันเดียวผมบอกได้เลยว่าถูกโคตรจัดมาให้สวยๆน่ารักน่ารักเนื้อหาดูง่ายเนื้อนวะสบายใจแล้วก็ปิดพระนางพญาวัดหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังองค์นี้ 2,200 บาทลายมือชัดเจนดูง่ายสบายใจแท้นะครับมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกมีองค์เดียวครับ 2,200 บาทสนใจองค์ไหนอยากจะได้แบบใดเลือกได้เลยนะครับของไม่ธรรมดานะครับ3ชิ้นนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับวัตถุมงคลยังมีอะไรเหลืออยู่วัตถุมงคลมีอะไรที่โดนตาท่านผู้ชมโทรสอบถามได้เลยที่รัตนโกสินทร์0858569592แล้วก็ท่านที่จองวันนี้แล้วอย่าลืมนะครับโทรคอนเฟิร์มมาด้วยนะครับแล้วก็ส่งใบองค์ใบโอนมาเลยที่เบอร์021086656นะครับของทางร้านรัตนโกสินทร์ของเรานั่นเองนะครับอยากได้อะไรก็เขียนมาบอกมานะครับถึงช่วงท้ายวันนี้แล้ววันดีๆคืนนี้นะครับขอมอบส่งความสุขไปให้กับคนที่ส่งอีเมลมาตอนนี้นะเยอะแยะเลยทีเดียววันนี้นะแสดงว่าบางคนก็ไม่ได้ออกไปไหนนะหรือไม่ก็ไปลอยกระทงหัวค่ำแล้วก็กลับมาดูรายการพอดีเลยเดี๋ยวจับภาพตรงนี้นะเลขอะไรวันนี้ SMS นะฮะเฉลย SMS ของเรานะฮะมาแล้วครับหมายเลข SMS วันนี้โอ้โหคุณเดี๋ยวจะหาว่าโกหกวันนี้วันอะไรวันเพ็ญเดือน12พระจันทร์เต็มดวงเกี่ยวกับดาวจันทร์ฮะหมายเลข11โอ้โหกำลังจันเลย11หมายเลข11นี่เลขเกี่ยวกับเลขของเงินทองนะราชาโชคไงนะจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้ำค่าเบอร์11เลยนะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นคนที่ส่งเลข11มาก็ได้ไปแน่นอนนะครับนะครับใครสนใจวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่นะอยากจะดูนะพยานมาเสพนางนะอีกทีให้ดูนะครับบางทีเราก็เห็นมีเสพช้างก็มีนะอันนี้เสพนางหรือนางเสพม้าไม่รู้ดูเอาก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวจริงจริงครูบาเพชรผ้าแบบนี้ผ้าเก่าทีมงานดูแล้วแบบจับแล้วสันสะท้านขนลุกชันเลยขนาดนั้นเลยเอ้าให้ดูแล้วพอแล้วเรียบร้อย มันดูนานๆนะมันอีโรติกไม่ใช่อะไรเอ้ามาเล่าดีกว่าวันนี้เหลือเวลาอีกแค่2นาที SMS เฉลยไปแล้วหมายเลข11นะครับคืนนี้นะครับต่อเลิกรายการปุ๊บนะคุณดูเลยบ้านคุณมีน้ำมนต์ไหมถ้ามีน้ำมนต์นะคุณไปหาถังใบหนึ่งเลยหรือว่าขันก็ได้ใส่น้ำตักน้ำมานะครับรองน้ำมาใส่ขันสักครึ่งนึงแล้วอธิษฐานเอาน้ำมนต์นี้เทผสมลงไปในขันน้ำตรงนั้นไปนะฮะเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยไปกลางแจ้งนะครับถ้าเป็นคุณสุภาพตีก็นุ่งกระจมอกไปกลางแจ้งอยู่ในบ้านนะไม่ต้องออกไปไหนถ้าเป็นคุณสุภาพบุรุษก็นุ่งเกงขาสั้นก็ได้แล้วก็ได้นะครับทำพิธีอาบน้ำเพ็ญอาบทำเองเลยก็ได้ฮะจริงอยู่หลายคนค้านบอกว่าทำที่วัดเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์ใช่ก็มันทำไม่ทันมันไปไม่ได้ก็ให้ทำไงนะครับก็ขออธิษฐานบารมีนะครับอาบน้ำเองนะครับกลางแสงจันทร์จริงๆแล้วสมัยโบราณเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่อินเดียนะครับในวันเพ็ญเนี่ยเขาไปที่น้ำคงคาชำระร่างกายอาบน้ำในเวลาเที่ยงคืนจริงๆและเสร็จแล้วตักน้ำกลับเพื่อที่จะเป็นน้ำมงคลในโอกาสต่อไปจริงๆนะเราทำเองได้ตรงนี้นะครับมีครูอาจารย์บางคนเพื่อนผมเองมาค้านบอกทำไม่ได้ทำได้มันทำตั้งแต่โบราณแล้วมันทำมาตั้งแต่คุณก็จุดธูป16ดอกบอกกล่าวอธิษฐานองค์เทพเทวาทั้ง16ชั้นฟ้านะครับขออาราธนาบารมีจากท่านด้วยน้ำมนต์ที่ประกอบพิธีมาแล้วผสมลงไปแล้วเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ชำระร่างกายแล้วนะให้เทตั้งแต่ศีรษะลงมาเลยนะให้มันไหลลงมาถึงพื้นเลยนะอาศัยอำนาจบารมีขององค์พระแม่คงคาอีกทั้งอำนาจแห่งแสงจันทร์วันเพ็ญชำระล้างสิ่งที่เป็นเสน่ห์จันทร์ไลสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆที่ผ่านเข้ามาจงผ่านพ้นไปเหมือนสายน้ำด้วยบารมีขององค์พระแม่คงคาขจัดปัดเป่าให้หมดสิ้นไปนะครับเสร็จแล้วคุณก็
อาจจะมาเช็ดตัวให้แห้งนะปะพรมนะเป่าหัวให้แห้งหน่อยเดี๋ยวจะไม่สบายซะก่อนนะครับอ้าวก็เป็นการอาบน้ำเพ็ญคร่าวๆที่บ้านของคุณเองนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีไปตามวัดตะวันใกล้ๆบ้านคุณถ้ามันมีถ้ามีวิธีนี้คุณก็รีบไปเลยตอนนี้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วในคืนวันเพ็ญเดือน12วันนี้ผมวิทยาโกสินนะครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนบุญกุศลใดๆที่ทำในวันนี้ก็ขอให้สำเร็จแก่ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเรารวมทั้งท่านผู้ที่มีอุปการะคุณมีคุณต่อรายการของเราทุกท่านสำเร็จในบุญที่พระเจ้าได้สร้างด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุคืนนี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนอนหลับฝันดีมีสังใช้เฮงๆรวยๆมีโชคมีลาภกับแล้วก็สนุกในคืนวันเพ็ญวันนี้ลาไปก่อนลาติสวัสดีครับ